พอถึงกายนั้นเข้าใจมันจะชุ่มชื่นความสว่างมันจะละเอียดจะประณีตแล้วก็เลี้ยงใจได้ชุ่มมากขึ้นเข้าสู่อรูปารมณ์จากนั้นฝึกต่อไปอีกจากนั้นฝึกต่อไปอีกจนกระทั่งถึงธรรมกายพอถึงธรรมกายแล้วสุขยิ่งกว่านั้นเข้าสู่โลกุตระภูมิแล้วความสุขที่ได้แค่ดวงปฐมมรรคหรือได้แค่กายอรูปพรหมนั้นไม่สนใจซะอีกแล้วเพราะว่าความสุขที่เข้าถึงธรรมกายเหนือกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์เจือปนเลยนี่เวลาจะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งต้องสร้างอีกอันหนึ่งที่ประณีตกว่าที่ดีกว่าเข้ามาแทนไม่ใช่อยู่ดีๆฉันจะตัดกามอารมณ์ทิ้งละไม่เอาละแล้วก็ฌานทั้งก็ไม่ทำสมาธิทั้งก็ไม่ฝึกเฮ้ยมันก็จมอยู่ในกามมันยังค่ำแหละมันไปไหนไม่รอดนะไอการตัดเป็นตอนๆอย่างนี้กลับไปบ้านไปพิจารณาอีกทีนะอยู่เงียบๆแล้วไปทำความเข้าใจใหม่อีกทีทีนี้ในความมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์บอกแล้วว่าสุดยอดแล้วก็ต้องการที่จะมุ่งตัดโลกีวิสัยทั้งหมดโลกีวิสัยทั้งในระดับที่เป็นกามารมณ์ทั้งเป็นรูปารมณ์ทั้งอรูปารมณ์จะตัดให้หมดแล้วจะได้สู่โลกุตระภูมิที่เหนือโลกคือพระนิพพานทีนี้ก็เลยต้องถามกันว่าเห็นโทษอะไรของกามหรือจึงได้ไปตัดมันทิ้งเห็นโทษอะไรเนี่ยอยู่ดีๆหลวงพี่หลวงพ่อมาชวนให้มาตัดไอ้พวกนี้ทิ้งนี่เอ๊ะฉันก็แต่งงานแล้วเนี่ยจะเอาสามีไปโยนทิ้งที่ไหนเอาจะเอาภรรยาฉันไปโยนทิ้งที่ไหนจะเอาลูกไปโยนทิ้งที่ไหนแฟนฉันมีอยู่ไปโยนทิ้งที่ไหนทำไมจึงต้องไปโยนทิ้งด้วยก็พระพุทธเจ้าก็เลยชี้โทษของกามให้ดูความจริงแล้วชี้ไว้เยอะแยะเลยแต่ว่าเอาอุปมาที่พระองค์อุปมาเอาไว้สัก10อุปมาเอามาดูกันเพื่อจะได้คิดกันมั่งนะถึงไม่คิดจนกระทั่งว่าตัดขาดแน่ก็เอาว่าให้ได้บัญญะบัญญังมีเท่าไหร่งั้นเอาไว้แค่นั้นอย่าไปเพิ่มมันอีกก็ยังดีตัดไม่ขาดก็อย่าไปเพิ่มมันแต่ว่าถ้าตัดขาดได้ดีเยี่ยมเลยนะลองมาดูอุปมาโทษของกาม10ประการที่พระพุทธเจ้าอุปมาเอาไว้พระองค์อุปมาว่าอย่างนี้ว่าการที่ยังคล้องอยู่กับกามเนี่ยนะการยังมีคู่ครองยังอยากจะมีแฟนอยู่อยากจะมีความสุขทางเนื้อหนังอยู่อย่างเงี้ยมันมีโทษยังไงอันที่หนึ่งพระองค์บอกว่ากามเนี่ยเปรียบเหมือนอย่างกับว่าเปรียบเหมือนสุนัขที่มันหิวแล้วก็แทะกระดูกอยู่ใครเคยเห็นสุนัขแทะกระดูกของแม่นะเวลาเรากินอาหารแล้วก็มันมีไอ้กระดูกกระดูกมันเหลือๆอยู่แต่ว่าไอ้กระดูกในที่นี้ท่านมุ่งหมายถึงไอ้กระดูกแท่งโตๆด้วยกระดูกวัวกระดูกควายแท่งโตๆซึ่งมันเปื้อนเลือดอยู่นิดหน่อยเวลาตามโรงฆ่าสัตว์น่ะกระดูกแท่งโตๆเขาแล่เนื้อออกหมดเหลือแต่เลือดติดนิดหน่อยแล้วเขาก็โยนทิ้งไอ้เจ้าสุนัขมันหิวมันก็ไปเอากระดูกนั่นน่ะแทะกินถามว่าอิ่มไหมมันจะไปอิ่มอะไรกระดูกอ่ะท่านบอกว่าอย่างนี้ท่านบอกว่ามันแทะจนเหนื่อยถึงอร่อยก็ไม่เต็มอยากแล้วก็ไม่เต็มอิ่มเพราะมันกินเข้าไปไม่ได้หนำซ้ำเปลืองน้ำลายอีกด้วยคนเราถ้าตราบใดยังมีคู่ครองอยู่หรือยังคิดจะมีคู่ครองอยู่เฮ้อเหมือนสุนัขแทะกระดูกอย่างนี้แหละมันไม่เต็มอิ่มมันไม่เต็มรักแล้วก็เหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าที่อาตมามาบวชนี่ก็โดนอุปมาทำนองนี้แหละคุณยายเมื่อสมัยเข้าวัดก็ตอนนั้นอายุประมาณสัก26 27
พอเข้าวัดเลิกนั่งก็อายุก็มากกว่าคุณสักหน่อยพอเลิกนั่งสมาธิคุณยายอาจารย์ท่านก็พูดล่ะพูดได้ทุกวันอีทีแรกก็ไม่รู้ว่าท่านพูดกับใครหนักๆเข้าอ๋อพูดกับเราหรอกเนี่ยฟังตั้งปีถึงได้รู้ว่าท่านพูดกับเราเพราะว่ามันไม่ถูกใจพอมันไม่ถูกใจแล้วเลยมันไม่เข้าไปในใจท่านว่าอย่างนี้ว่าได้ทุกวันถ้าเราอยู่คนเดียวมีเงินร้อยหนึ่งก็ทำบุญได้ถึง50ถ้าแต่งงานไปทำบุญมีเงินร้อยทำบุญได้อย่างมากก็5 บาทถ้ามีลูกเกิดขึ้นมาคนมีเงินร้อยทำบุญอย่างมากก็ได้สลึงหนึ่งถ้ามีลูก2-3 คนมีเงินร้อยใครมาบอกบุญไล่ตะเพิดเลยท่านก็พูดอยู่ได้ทุกวันก็เวลาไปวัดไปนั่งสมาธิที่วัดปากน้ำที่บ้านธรรมประสิทธิ์สมัยนั้นก็มีกันตั้ง20-30 คนก็นึกว่าคุณยายคงจะพูดให้คนอื่นฟังมั้งเรามันยังอยากจะมีแฟนอยู่มันไม่ได้เข้ามาอยู่ในใจเลยหูมันก็ดูเหมือนจะไม่เข้าด้วยหรือถ้ามันเข้าทางออกทางฟังไม่ได้เข้าปีที่2ยายพูดกับเราหรอกเลยนี่ถึงได้มาคิดแล้วจะมีแฟนดีหรือไม่มีดีถ้าไม่มีประเทศชาติไทยก็จะขาดกำลังพลเมืองดีๆไปนะมันก็คิดเข้าข้างตัวเองของมันไปแล้วไอ้คิดเข้าข้างตัวเองนี่ใครสอนกามมันสอนไม่ใช่ความฉลาดมันสอนกามมันสอนมันเคยโขกหัวเราได้มาหลายชาตินะชาตินี้เลยมาโขกต่อได้ยินผู้มีธรรมพูดอย่างนั้นแล้วมันยังไม่ซึ้งเข้ามาในใจพูดให้ใครฟังเนี่ยไม่ใช่เราบ้างกามในตัวมันปฏิเสธนะเข้าเริ่มมาคิดก็ยังต่อต้านกามในตัวมันสอนใจให้ต่อต้านนี่มันเป็นอย่างนะแต่ว่าฟังมากเข้ามากเข้า2 ปีก่อนแล้ว3 ปีก็แล้วพอเข้าปีที่4ที่5งั้นบวช ดีกว่าเลยได้บวชมานั่งอยู่นี่แหละเพราะไม่อยากเป็นหมาแทะกระดูกไงล่ะอ้าวอันที่สองกามเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อกามเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือว่าเหี่ยวเนี่ยมันคาบบินมาคือเวลาอุปมาอันนี้เนี่ยถ้าใครอยู่ในบ้านในเมืองนี่ยากสักหน่อยไม่ค่อยเห็นถ้าใครลูกทุ่งแล้วจะเห็นชัดเวลาพวกอีกาพวกอินแรงพวกเหยี่ยวเนี่ยมันไปคาบชิ้นเนื้ออะไรมาได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยเนื่องจากชิ้นเนื้อมันเป็นชิ้นโตๆมันจะขยอกกลืนเข้าไปมันก็ไม่ได้เพราะอีกาหรือพวกนกนี่มันไม่มีฟันถ้ามีฟันก็ยังเคี้ยวๆให้ละเอียดแล้วก็กลืนทีนี้มันไม่มีฟันจะเคี้ยวมันจะต้องจิกฉีกแล้วให้กลืนแต่ว่ามันเพิ่งจิกมาได้มั๊บยังไม่ทันได้ฉีกยังไม่ทันจะได้เคี้ยวไอ้ตัวอื่นมันจะมาแย่งซะแล้วก็คาบได้ก็บินหนีพอบินแล้วไอ้ตัวอื่นมันก็มาแย่งไอ้ทีแรกก็แย่งชิ้นเนื้อในปากมันแย่งไม่ถนัดก็จิกตัวมันเข้าไปเลยมันก็เลยโดนจิกไอ้ตัวผลสุดท้ายส่วนมากพวกกาพวกเหยี่ยวพวกแร้งเนี่ยไอ้ตัวที่ไปคาบชิ้นเนื้อมาทีแรกเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ได้กินนอกจากไม่ได้กินแล้วโดนตีถ้าย่ำแย่เลยช้ำบักโกรกเลยก็แล้วกันแหละก็บอกว่าอะไรล่ะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตโดนตีเอาช้ำเชียวนะเพราะว่ามันจะถูกไอ้ตัวอื่นเนี่ยแย่งชิงกามก็เหมือนกันยิ่งใครไปชอบไปเจอใครสักคนน่ะสวยจริงๆเลยจ้องมองยังไงเราจะคว้าให้ได้ล่ะคนนี้น่ะจะเอามาเป็นภรรยาเราให้ได้กว่าจะได้ฝ่าขออภัยท่านนะฝ่าดงเท้าฝ่าดงตีนมาแทบตายใช่ไหมกว่าจะได้เธอมาเนี่ยนะเห็นใจเธออย่าเปลี่ยนอื่นๆซะเลยนะเธอนะฉันละหยอดน้ำข้าวต้มมาตั้งหลายหนกว่าจะได้แต่งงานกับเธอนี่เป็นอย่างนี้กาม
เหมือนอย่างกระชิ้นเนื้อที่แร้งที่เหี่ยวมันทึ่งกันไปมันทึ่งกันมากว่าจะได้มาแทบตายอันที่สามกามเปรียบเหมือนคนที่ถือคบเพลิงหญ้าที่ลุกโชนแล้วก็เดินทวนลมคืออันนี้ก็ลูกทุ่งอีกแล้วนะลูกทุ่งสมัยก่อนเนี่ยเมื่ออาตมาเล็กๆไอ้ไฟฉายเนี่ยเป็นของใหม่เหลือเกินฐานะไม่ดีจริงๆไม่มีไฟฉายใช้หรอกอยู่ต่างจังหวัดเวลาจะเดินทางกลางคืนทำไงล่ะก็เอาทางมะพร้าวมั่งแห้งๆนะเอามามัดเข้าเอาใบมันริดๆๆก็มัดเข้าเชือกละมัดมั่งเอาเท้าเอาลวดมัดมั่งหรือไม่งั้นก็เอาหญ้าคาเอาหญ้าแห้งๆนะหรือก็ฟางแห้งๆนะเอามามัดให้แน่นๆสักหน่อยก็ยาวสักประมาณแขนนึงก็จุดมันก็สว่างดีเหมือนกันจุดแล้วก็เดินไปท่อนหนึ่งก็ไปได้หรอกถ้ามัดแน่นๆไปได้ประมาณสัก20นาทีได้นะ20นาที15นาที20นาที15นาที20นาทีก็เดินแบบลูกทุ่งก็กิโลนึงสบายๆข้ามทุ่งไปได้เยอะใช่กว่าจะตลอดทุ่งก็ใช้สักครบสัก2อัน3อันข้ามทุ่งไปได้แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ากามเนี่ยก็เปรียบเหมือนอย่างคนที่เขาถือคบเพลิงอันเนี้ยคบเพลิงที่ทำด้วยหญ้าแห้งเนี่ยแล้วก็คบเพลิงมันติดไฟเนี่ยนะเราถือไปเนี่ยแล้วเดินทวนลมซะอีกเพราะนั้นถือไปเนี่ยมันก็ไหม้เข้ามาไหม้เข้ามาไหม้เข้ามามันก็สั้นเข้ามาเรื่อยหนักเข้าหนักเข้าพอมันใกล้มือเข้าต้องโยนทิ้งไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้มือกามก็เหมือนอย่างนั้นแหละนะยังคล้องเกี่ยวอยู่กับกามอยู่แล้วก็เหมือนอย่างกับคนที่ถือคบเพลิงหญ้าลุกโพลงเดินทวนลมเพราะไม่ช้าก็ต้องทิ้งพูดง่ายๆแต่งงานได้ไม่นานตายฉิบภรรยาตายมั่งสามีตายมั่งบางทียังไม่ทันตายเลยแต่ก็ต้องทิ้งทำไมล่ะเพิ่งมาเร่งเล่นงานซะแล้วอยู่กับมันไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วต่างคนต่างไปนี่คือกามแล้วอีตอนต่างคนต่างไปเนี่ยแค้นใจด้วยนะแหมมาทิ้งเราทีใครทีมันจองเวรเข้าไปซะอีกอีทีแรกอะรักหวานหยดย้อยเลยอีทีหลังทีหูทีอิดขึ้นมาซะอีกแล้วอันที่ห้าอันที่สี่กามเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงกามเหมือนกับหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งที่รู้ว่าหากตกลงไปแล้วถ้าไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสก็ไม่อยากตกหรอกแต่ว่าแปลกมันเหมือนมีใครที่มันมีกำลังเยอะๆน่ะคอยจะดึงให้ตกไปไอ้หลุมนี้จนได้ล่ะเหมือนใครล่ะก็เหมือนพวกเรานี่ล่ะก่อนรู้นะที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์สัญญากับตัวเองใช่พอมาวัดก็ฟังหลวงพ่อเทศก็สัญญากับตัวเองเราจะอยู่เป็นโสดคนเดียวยังไม่พ้นประตูวัดคุณคนนั้นแกก็สวยดีเหมือนกันนะมันเหมือนมีใครมาฉุดไปลงไอ้ลมรักอันนี้ไอ้ลมเพลิงไอ้ลมรักอันเนี้ยแล้วก็อีกหน่อยก็น้ำตาตกกันเป็นทางอันที่ห้ากามเปรียบเหมือนอย่างกับความฝันการเปรียบเหมือนอย่างกับความฝันคือคนที่นอนหลับไปแล้วก็ฝันไปฝันว่าไปมีความสุขมีความรื่นรมเฉิดฉันอัมภัยยังไงก็ตามหรอกแต่ว่ามันไม่นานพอเดี๋ยวตื่นขึ้นมาอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ความเสียดายกามก็อย่างนั้นแหละจริงๆแล้วไปถามดูเถอะไปถามคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราก็ได้
เนี่ยไปถามคุณพี่ของเราเพิ่งแต่งงานหยกก็ได้หรือว่าเราเพิ่งแต่งงานลองถามตัวเองดูก็ได้อย่าหลอกตัวเองก็แล้วกันไปถามดูเธอว่าตั้งแต่แต่งงานมันนี่ไอ้ที่สุขใจจริงๆนะวันไหนอีวันแรกที่แต่งนั่นแหละหลังจากแต่งแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์ตามมางานแล้วมันก็เพิ่มมาตั้งเท่า2เท่าเมื่อก่อนเคยเอาแต่ใจตัวเองได้เดี๋ยวนี้คือเนี่ยเอาใจตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวแม่ไม่ยอมหรอกเดี๋ยวพ่อไม่ยอมหรอกเคยเอาใจตัวเองสบายอยากตื่นเมื่อไหร่ตื่นอยากกินเมื่อไหร่กินเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ยังไม่พอคุณพ่อคุณแม่เราก็มีก็ต้องคอยดูแลท่านยังไม่พอยังไม่ต้องดูพ่อดูแม่เขาเข้าไปอีกดีไม่ดีแถมพี่แถมน้องดีไม่ดีเขามีลูกติดเข้ามาอีกโอ้ยอีรุงตุงอีนางหมดเฮ้อรู้อย่างนี้ไม่แต่งซะก็ดีมาพูดไอ้อย่างนี้เมื่อแต่งแล้วไอ้เมื่อก่อนนี่มายักกะพูดหรือคนอื่นพูดก็ไม่ยักกะเชื่อแล้วก็พูดแต่อย่างเงี้ยแหมรู้อย่างนี้ไม่แต่งก็ดีรู้อย่างนี้ไม่แต่งก็ดีพูดไปจนตายก็แก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่แต่งก็เอาไปคิดเยอะๆหน่อยนะทีนี้อุปมาอันที่6กามเปรียบเหมือนสมบัติที่ยืมเข้ามาไอ้สมบัติที่ยืมเข้ามาเนี่ยแก้วแหวนเงินทองที่ยืมเข้ามาแต่งตัวน่ะเอามาแต่งแล้วมันก็โก้ดีหรอกใครเห็นใครชมใครเห็นใครทักแต่ว่ามันยืมเข้ามานี่นะมันจะต้องคืนเขาเจ้าของเขาเจอมาหลายเขาจะทวงกลับเช่นกันไอ้ก่อนแต่งเราก็เลือกแล้วล่ะว่าคนนั้นน่ะสวยจริงๆหรือคนนี้หล่อจริงๆดีจริงๆพอแต่งงานกันปั๊บใครเขาเห็นเขาก็ชมแหมคู่นี้ยังกับกิ่งทองใบหยกแต่นั่นแหละไอ้กิ่งทองใบหยกที่เขาชมน่ะอยู่ไปมันเหมือนถูกทวงกลับทวงอะไรกลับความสวยถูกทวงกลับความหล่อถูกทวงกลับจากสวยหยดย้อยไปได้พักหนึ่งอ้าวเริ่มกลายเป็นเยพาโลไปซะแล้วความสวยมันถูกทวงกลับไปอีกสักพักจากเยพาโลก็กลายเป็นยายแรงถึงไปอีกพักจากยายแรงถึงกลายเป็นยายแรงไม่อยากถึงเขาทวงกลับหมดก็ได้แต่พูดกับตัวเองรู้อย่างนี้ไม่แต่งก็ดีละนี่มันจะเป็นอย่างนี้แหมอิตาพระเอกของเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยหล่อแต่ว่าแต่งงานได้ไม่กี่ปีตายทำไมเป็นงี้ล่ะหัวล้านเกลี้ยงเป็นนกตะกลุ่มซะแล้วเฮ้อกลุ่มใจมันก็ออกเป็นอย่างนั้นนะไปถึงไหนแทนที่เขาจะเรียกชื่อสามีเราเขาไม่เรียกแล้วไอ้นกตะกลุ่มไปไหนเลยเสียท่ารู้อย่างนี้ไม่แต่งก็ดีแล้วไอ้ความสวยไอ้ความหล่อที่ติดตัวมานี่มันของยืมมานี่มันเป็นอย่างนี้แล้วระวังให้ดีนะฝากไว้ด้วยคิดดูให้ดีแต่งงานยังมากก็5ปี6ปีหรือ10ปีอ่ะพอพ้นจากนั้นแล้วไอ้ความสวยความหล่อมันไปไหนหมดก็ไม่รู้ทีนี้คิดดูนะเอาแต่งงานเมื่ออายุ25อยู่ได้กัน10ปีก็35พอ35ไอ้ความสวยความหล่อมันหมดไปไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องทนอยู่จนทั้งตายจากกันไปเมื่ออายุ70 80ตายอยู่กับยะแรงไม่ถึงอยู่กับไอ้พนกตะกลมนี่อยู่ตั้ง30ปี40ปีเซ็งตายเลยนะอ้าวรีบๆถอนตัวซะนะเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนอันที่7กามเปรียบเหมือนต้นไม้ผลดกในป่าการเปรียบเหมือนไม้ผลดก
ที่ขึ้นอยู่ในป่าคือไอ้ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นพอใครเขาเจอเขาเนี่ยใครมีปัญญาก็คว้าได้คว้าเอากันล่ะก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเจ้าผู้ชายไปเห็นสาวสวยเข้าจะบอกว่านี่แฟนเราก็ยังพูดไม่ได้เพราะเขาก็ยังไม่ได้ตกปากรับคำแล้วใครมีปัญญาใครก็ใช้ความสามารถไปทำให้เขารักได้ก่อนแล้วกันแต่นั่นแหละไปดูสิไอ้ต้นไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของผลมันดกสมมุติเป็นต้นมะม่วงลูกมันก็โตดกด้วยอร่อยด้วยใครมาถึงมันมีฝีมือในการปีนได้มันก็ปีนมันปีนไม่ได้มันขึ้นต้นไม้ไม่ได้มันก็คว้างไอ้บางคนคว้างไม่ถนัดพะโคนเลยใครกำลังปีนใครกำลังปีนใครกำลังทำอะไรรู้ไปถือพะโคนโคนเลยไอ้คนที่กำลังปีนอยู่โดดลงมาไม่ทันเลยต้นไม้ทับตายก็มีไอ้โดดลงทันแล้วอะแต่หลบไม่พ้นรัศมีขาหักไปซะฉิบเช่นกันก็พวกเราหนุ่มๆ นั่นแหละบางคนคงเจอมาแล้วเที่ยวไปจีบคนโน้นคนนี้ยังไม่ทันได้มาเลยไปโดนเตะมาซะมั่งไปโดนตีหัวมาซะมั่งหยอดน้ำข้าวต้มหามร่องแรงร่องแรงกลับบ้านรู้อย่างนี้นอนอยู่บ้านดีกว่านะเป็นอย่างมันเหมือนผลไม้ในป่ายิ่งดกเท่าไหร่เจ็บตัวระวังเถอะอันที่8กามเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อแม่ครัวอยู่ในครัวน่ะสับเนื้อไปไอ้เขียงมันก็สึกไปแล้วนะเช่นกันใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนี้เมื่อไหร่เริ่มรักใครเข้ามาแล้วก็ตัวเองก็เหมือนเขียงสับเนื้อนั่นแหละคือมันเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงมันเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเอาละเขาสวยเหลือเกินเขาหล่อเหลือเกินได้มาละแต่งงานละแต่ว่าทั้งชาติยิ่งเขาสวยเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นถึงเวลานี่เลิกงาน4โมงครึ่งนี่6โมงยังมาไม่ถึงบ้านเลยมันไปเป็นอะไรเนี่ยรถมันจะไปเฉียวรถมันจะไปชนหรือว่าไอ้หนุ่มข้างบ้านเห็นมันมองอยู่หลายวันถ้าจะไปเล่นงานของเราซะแล้วมังวาก็ตามผวาไปเถอะทีนี้ยิ่งสวยมากเท่าไหร่ยิ่งผวามากยิ่งเขาหล่อมากเท่าไหร่เราอยู่บ้านก็ยิ่งผวามากผลสุดท้ายแต่งงานมาแล้วนึกว่าจะเป็นสุขเปล่าหรอกหัวงอกเร็วฟันโยกเร็วแก้มตอบเร็วทำไมนอนไม่ค่อยหลับเลยตั้งแต่แต่งงานกับไอ้หมอเนี่ยมาหรือตั้งแต่แต่งงานกับยายเนี่ยมาเนี่ยนอนไม่หลับมันผวาชีวิตเหมือนเขียงสับเนื้ออันที่9กามเปรียบเหมือนหอกเหมือนหลาวมันมักจะคอยทิ่มแทงให้ได้บาดแผลพูดง่ายๆโบราณก็บอกว่ามันก็เหมือนลิ้นกับฟันน่ะเดี๋ยวมันก็กระทบกันจนได้กระทบกันทีก็มันก็เจ็บทีแล้วนะบางทีก็ถึงก็ยาก็ร้างไปยาร้างไปแล้วมันไม่ใช่เจ็บเฉพาะตัวแล้วทีนี้คนที่เกี่ยวข้องมีเท่าไหร่เดือดร้อนหมดบางทีก็เอ้ามีลูก3คน4คนแบ่งไปคนละ2แบ่งกันยังลูกหมาลูกแมวงั้นแหละร้องกระจองงอแงไปหมดก็ไม่รู้ไปรักทำไมนี่ถ้ารู้อย่างนั้นคงจะไม่มีกันแต่นะกว่าจะรู้ก็มาอย่างนี้ซะแล้วก็เดี๋ยวนี้รู้แล้วนะอย่าไปมีมันเลยนะ อันที่10กามเปรียบเหมือนหัวงูพิษเปรียบเหมือนหัวงูพิษเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่วายต้องคอยระแวงมันอดระแวงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่วายต้องคอยระแวงไม่อาจปลงใจได้สนิท
ไม่อาจวางจิตให้ปลอดโปร่งได้มันวางใจไม่ได้เออไอ้ที่เขาว่ารักเราเนี่ยรักเราจริงไม่น้อรักเราหรือว่าารักสมบัติเราจะเอาเราเป็นสะพานเพื่อฐานะตำแหน่งจะโอ้สารพัดมันก็คิดกันไปผลสุดท้ายคนที่มีคู่เนี่ยแต่งงานไปแล้วมีความระแวงกันไอ้โรคระแวงเนี่ยมันค่อยๆเพาะงอกตัวขึ้นมาตามลำดับยิ่งไปแต่งงานกับคนที่เขาไม่ค่อยจะมีศีลธรรมอยู่ในใจความระแวงก็ยิ่งมากระแวงมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นใจไม่มีสงบธรรมะนึกไม่ออกวันก็นึกเนี่ยไอ้เจ้าตัวดีนี่วันนี้มันเที่ยวไปหยอดใครที่ไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ยแล้วนี่เมื่อปีที่แล้วมันก็นู่นเอาไปแอบมายังไงก็ไม่รู้ปีที่แล้วเอาเด็กมาฝากขวบ2ขวบมันก็บอกว่าญาติของมันพอโตขึ้นมาหน่อยปีนี้เพิ่งมารู้อ้าวนี่ลูกเขามันหรอกเลยเนี่ยไปหยอดใครไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ปีนี้จะเอามาอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ระแวงไปเถอะรู้อย่างนี้อยู่คนเดียวดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสโทษของกามเอาไว้เนี่ยอุปมาไว้10อย่างด้วยกันความจริงแล้วมีเยอะแยะที่พระองค์ตรัสเอาไว้แต่ว่านี่ยกมาเป็นเพียงตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ใครนะที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนยังไม่ได้แต่งงานฝึกสมาธิซะเยอะๆตั้งแต่เดี๋ยวนี้เมื่อใจของเราสงบความสว่างเกิดขึ้นในใจเรามีความสุขที่เหนือกว่าอยู่แล้วจากสิ่งเหล่านี้และเรื่องที่จะไปคิดมีคู่คิดมีแฟนเนี่ยเขามันก็จะหมดไปเองส่วนคนไหนที่แต่งงานไปแล้วมันถอยไม่กลับแล้วไม่ต้องไปชวนกันหย่าหรอกนะไม่ต้องไปทำอย่างนั้นหรอกก็เอ้ามันแล้วก็แล้วไปถ้ามันยังไม่มีลูกก็ไม่ต้องไปมีมันถ้ามันมีแค่ไหนเอาไว้แค่นั้นพอแล้วต่างคนต่างมาตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์กันเถอะทีนี้ กามน่ะมันมีโทษอย่างนั้นก็เลยต้องตัดพอตัดกามจะต้องทำยังไงก็ต้องฝึกสมาธิเอาฌานเอารูปฌานเข้ามาแทนที่เราจะได้รูปารมณ์ที่ประณีตขึ้นใจจะได้เป็นสุขขึ้นเพราะฝึกมาได้จุดนี้ละอย่าเพิ่งพอใจแค่นั้นเพราะว่ามันยังง่อนแง่นอยู่ใจมันอาจจะถอยกลับไปยินดีในกามเมื่อไหร่มันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้มากเข้าไปอีกจนได้อรูปฌานถึงอรูปฌานแล้วก็มีความสุขประณีตขึ้นแต่ว่านั่นแหละชาตินี้อาจจะรอดตัวแต่ว่าพบต่อไปชาติต่อไปประมาทเดี๋ยวมาใจจะย้อนกลับมายินดีในกามก็จะมีทุกข์อีกอย่าอย่างนั้นเลยฝึกต่อไปอีกจนกระทั่งถึงธรรมจนกระทั่งถึงธรรมกายแล้วอาศัยธรรมกายพิจารณาให้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปรู้แล้วรู้รอดออกนอกโลกไปซะแล้วได้จบกันเข้าพระนิพพานไปเออนี่โดยความมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์มันเป็นอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็เลยมาถึงหัวข้อที่4วิธีปฏิบัติที่เรียกว่าพรหมจรรย์มีอะไรมั้งก็มีอยู่10ข้อด้วยกันทั้ง10ข้อเนี่ยเราเคยผ่านกันมาเป็นส่วนมากผ่านมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละเอ๊ะเมื่อผ่านมาแล้วเนี่ยทำไมถึงเอามาพูดอีกอ๋อพรหมจรรย์มันก็มีเป็นขั้นเป็นชั้นๆไปตามความสามารถของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติให้มันพอเหมาะพอดีนะเลยต้องมีมากแล้วบางทีมันก็ซ้ำกับมงคลต้นๆอ่ะมาดูกันวิธีปฏิบัติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็มีคุณธรรมอยู่10ข้อในการ10ประการในการที่มาปฏิบัติจากง่ายไปหายากอันที่หนึ่งคือทานพรหมจรรย์ขั้นต้นเนี่ยคือทาน
หลังจากบำเพ็ญตบะแล้วเผากิเลสคือไอ้นิสัยที่เคยชินเอาแต่ใจตัวเองต่างๆนานามาเยอะแยะพอเผาเสร็จแล้วใจปลอดโปร่งมากขึ้นทำอะไรดีขั้นต้นเลยทำทานนะเป็นการสละไอ้วัตถุภายนอกตัวออกเสียเพราะว่าไอ้วัตถุภายนอกที่มีมากหรือที่มันเป็นส่วนเกินน่ะไอ้พวกนี้น่ะมันจะน้อมนำเอากามเข้ามาหาตัวรวยมากเท่าไหร่เดี๋ยวก็มีคนอยากกระแสะเข้ามาใกล้ๆเรามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ขั้นต้นทานอะไรที่เป็นของเกินของส่วนเกินให้เรารีบทำทานไปซะให้หมดความพัวพันอยู่กับทรัพย์นอกตัวนี่มันจะได้หมดไปอันที่สองไวยาวัจจะหมายถึงอะไรล่ะการช่วยกิจการที่ชอบพูดง่ายๆไอ้สิ่งใดที่พอจะช่วยเหลือกันได้แล้วก็สละสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์เช่นเป็นสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์หรือว่ามันเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้านของเราก็อ้าวช่วยกันไปเต็มไม้เต็มมือนะ